นแข้งขาหมดเรี่ยวหมดแรงขนาดนั้นเลยเหรอน่าสงสารเชื่อเลยว่านางพยอมเนี่ยมันจะหิ้วน้ำได้มากขนาดนั้นนั่นนี่สิจักที่ลำดวนเนี่ยแกแน่ใจนะว่าไม่มีใครช่วยมันหูยแน่ใจสิจักพี่เออถ้ายังไงแกก็ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูมันให้ฉันหน่อยก็แล้วกันนะนางผ่องได้สิจักพี่งานจะหนักฉันเลยอู้ล่ะไม่อู้แม่จ๋าฉันเห็นคุณหญิงขัดขาเพียงกับตาเลยจ้ะใจร้ายมากเลยนะคงอยากจะให้นางพยอมมันแท้งอะสิก็ยังดีดูท่าเด็กในท้องคงจะไม่เป็นอะไรหรอกพยอมเอ้ยต่อไปอะเองต้องระวังตัวให้มากๆนะไม่รู้ว่านางคุณหญิงเนี่ยมันจะหาเรื่องอะไรมาแกล้งเองอีกคุณรู้จักมานี่ค่อยๆกินก็ได้เดี๋ยวก็ติดคอพอดีนะลองอันนี้ด้วยโอ้ยยังเต็มปากอยู่เลยอ่ะเช็ดหน่อยดิอ้อมนี่ที่เหลือเนี่ยก็ยืมมาไปให้พ่อแม่ด้วยนะจ้ะเอากินอีกอันไหนอีกนี่นะเออมันโอ๊ยบ่าวมีเรื่องมารายงานคุณหญิงเจ้าค่ะมีอะไรคือคุณประจักษ์เธอเจ้าค่ะเธอเอาของกินนะคะไปให้กับคนที่บ้านนางพยอมเจ้าค่ะมากมายเลยเจ้าค่ะจริงจริงเจ้าค่ะบ่าวเห็นมากับตาเลยนะเจ้าค่ะเห็นจริงใช่ไหมเห็นสิพี่กับตาเลยใช่กินเยอะอย่างกับชูโชคเลยนะเราชูชกใครเหรอคะเอาเถอะเอาไว้ฉันมีโอกาสเมื่อไหร่ฉันจะมาสอนหนังสือเธอนะพี่กุลคุณประจักษ์พูดเหมือนว่าคุณประจักษ์จะไปไหนเลยนะคะไม่รู้สิฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะได้ไปหรือเปล่านะแล้วคุณประจักษ์จะไปไหนล่ะคะไปเมืองนอกนะฉันสอบชิงทุนหลวงไว้ถ้าเกิดฉันสอบได้ฉันก็ต้องไปเรียนเมืองนอกอยู่หลายปีเชียวล่ะนี่ไม่ทำหน้าเศร้าอย่างนั้นสิฉันก็ไม่รู้นะว่าฉันจะได้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะอย่าลืมล่ะเอาไปให้แม่ด้วยฉันไปก่อนนะThank you.
ี่พยอมพี่พยอมทนอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะที่พี่อดทนอยู่ที่นี่ได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่พี่อดทนเพื่อพ่อแม่แล้วก็พี่กุลไอ้นางนั่นมันจะอดทนได้สักแค่ไหนดูจบตอนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe YouTube ช่อง 8ค่ะ